เออครับผมฮัลโหลได้ยินไหมฮะผมได้ยินครับโอเคโอเคคราวนี้เราจะมาเรียนกันต่อเรื่องของการทำเท็กเจอร์ซึ่งทีนี้เราจะมาที่ตากันนะครับเราจะมาที่ตาตรงนี้เนาะตรงตาเนี่ยนะครับมันจะเป็นส่วนที่จะต้องมีอยู่สองส่วนนะครับที่จะแยกออกจากกันคือตรงส่วนที่เป็นกระจกตาแล้วก็ส่วนที่เป็นในตาตรงนี้นะครับทีนี้เราต้องไปหาดวงตาก่อนนะครับภาพเท็กเจอร์ตานะครับเนี่ยนะมันก็จะมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคนนี้เดี๋ยวอาจจะเป็นตาดวงไหนสักดวงหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นอันนี้จริงๆไม่ควรที่จะใช้อันที่มีสเปกูล่าแบบนี้นะครับควรที่จะเป็นแบบที่มีแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็เป็นสเปกูล่าที่ไม่มีสเปกูล่าอย่างนี้ก็ได้แต่นี้ภาพเล็กแล้วก็เลือกดูนะครับถ้าเป็นเรียลลิสติกแบบนี้ก็จะมีส่วนของตรงด้านหลังของลูกตาก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นเลือดเนาะประมาณนี้เอานี้ดีกว่าภาพมันใหญ่เนี่ยภาพมันใหญ่ดีโอเคต่อมาเราก็เซฟเข้าไปเนี่ยเซฟเข้าไปอันนี้ผมส่งลิงก์ไปแล้วนะครับก็เซฟภาพตาเข้าไปตัวไอ้ตัวนี้ผมยังไม่ได้ทำอาจารย์ตัวนี้เหรอแบบที่แล้วมันผมมีแค่ดูอาจารย์ทำอ๋องั้นเอาโมเดลนี้ไปครับตอนนี้ไปแล้วนะครับเป็นแมวเรียลลิสติกแมนเรียลลิสติก12นะครับเราเข้าไปโหลดในลิงก์ดูอ
เคเนาะได้ครับผมโอเคทีนี้เปิดขึ้นมาก็ลองมาทำดวงตากันนะครับโอเคก็จะอยู่ที่ material นะไปที่ material กด new นะฮะอย่างนี้แล้วก็จากนั้นเราก็ไปที่เราให้คนไปก่อนก็ได้ครับกด head แล้วก็ไปหน้าต่าง shading แท็บ shading ตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นดวงตาอย่างนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลี่ UV นะครับก่อนจะคลี่ UV เนี่ยเราอาจจะตัดโมเดลสักหน่อยก่อนก็ได้นะเนี่ยนะครับเราจะตัดสักประมาณนี้ก็ได้นะเพราะว่าเวลาเราคนเรากรอกลอกตาลูกตาเนี่ยนะมันจะไม่ถึงตรงนี้หรอกเรากด V กด V นะให้มันแยกออกกด Ctrl L แล้วก็ Delete ไปอย่างนี้โอเคเนาะยังครับเราลบตรงนี้ไม่ถึงครึ่งของดวงตานะครับประมาณแค่นี้ได้ครับผมโอเคนะครับทีนี้ต่อมาก็เราจะทำการคลี่ UV นะครับเรากด A select all ทีนี้เราทำการกด U แล้วก็ unwrap นะครับเช้านี้ unwrap ยัง unwrap แล้วเนาะกด A select all แล้ว unwrap กับกด U ครับกด U unwrap ครับได้ครับผม unwrap เสร็จแล้วปั๊บก็ไปที่หน้า UV editing ตรงนี้ตาก็มาปรากฏตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มาจัดการเท็กเจอร์ของตาแล้วก็ปรับสเกลให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยก็ได้อย่างนี้ส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นกระจกตาเนี่ยเราสเกลเล็กลงก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้มันนะตอนเนี้ยนะครับตรงนี้ก็อยู่ตรงกลางแล้วให้กลางที่สุดก็ได้หมายถึงไอ้ตัวลูกตาตรงกลางอันนี้จากนั้นให้เราโอเพ่นนะครับภาพที่เราโหลดมาที่เป็นรูปตาเนี่ยจากนั้นก็โอเพ่นอิมเมจเข้ามาภาพตามันก็จะมีลักษณะที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะเราก็คงอาจจะต้องมาปรับหน่อยนึงกด S
กด x นะครับให้มันเป็นวงกลมนิดนึงแต่ในตาดวงตาของเราเนี่ยจริงๆมันอยู่ประมาณตรงนี้น่าจะประมาณนี้เนี่ยเราต้องขยายขยับขยายหรือเลือกทีละรูปเส้นก็กด Shift Alternate แล้วก็ Select เข้าไปตรงเส้น Shift Alternate ตรงเส้นทีนี้เรามองไม่ออกถ้าเกิดเราไม่เห็นที่ดวงตานะครับอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องเอาภาพนี้ไปใส่ใน Texture ของดวงตาก่อนเพราะอันนี้เป็นแค่ UV Edit ตามภาพเฉยๆเราไปที่หน้า Shading ตรงนี้จากนั้นกด Shift A ครับแล้วก็ไปที่ Texture ไปที่ Image Texture ตรงนี้เอาภาพตาที่เราเพิ่งเอามาใส่ก็คือ Eye Texture ตัวนี้แล้วเชื่อมเข้าไปเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นภาพดวงตาที่ UV ยังไม่เรียบร้อยนะส่วนตรงนี้เราต้องกดอย่างนี้ครับกด Shift Aเอาอีก2อันมาใช้นะครับก็คือเวกเตอร์นะครับในหมวดเวกเตอร์นะครับไปที่ mapping เอาเวกเตอร์เชื่อมกับเวกเตอร์นี้กด Shift A ครับไปที่ input นะครับไปที่ texture coordinate ตัวนี้ texture coordinate เอา UV เนี่ยเชื่อมเข้ากับเวกเตอร์นี้นะครับทีนี้เราก็กลับไปที่หน้า UV Editing เลยอย่างนี้ตรงเนี้ยนะครับเราเปลี่ยนให้เป็น Viewport แบบ Material Viewport อย่างนี้นะครับมันจะโชว์ว่าเราว่าตาของเรามี Vertex ว่า UV เนี่ยมันคลุมที่รูปภาพยังไงมันจะเปลี่ยนแปลงตามที่เราปรับที่ UV เห็นไหมนะครับนี่แหละมันก็เลยต้องเรามันก็ทำให้เราต้องมานั่งปรับตรงนี้ให้มันขยายอย่างนี้ให้ดวงตาเข้าไปอยู่ด้านในนะครับเสร็จปั๊บก็สเกลถ้าเกิดไม่มีกระจกตาจริงมันจะเห็นดวงตาแล้วนะ
ยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแต่ว่ากระจกตาเราต้องไว้อย่างนี้โอเคเป็นไงบ้างได้ไหมไปทำเดี๋ยวทำตามดีกว่าให้อาจารย์ทำไปเรื่อยก็ได้อาจารย์เดี๋ยวผมดูผมไปดูวิดีโอทำทีหลังก็ได้อาจารย์อ๋อเพราะโอเคมันบางครั้งมันตอนผมนำอาจารย์ไม่ทันก็เลยสักแค่โอเคครับทีนี้พอเราทำตาเสร็จตรงนี้นะครับเราก็จะต้องไอตัวตาตรงนี้มันเป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้เท็กเจอร์เดียวกันนะซึ่งเป็นคนละแมทเทียลไปที่หน้าแท็บแมทเทียลตรงนี้เราต้องเพิ่มมาอีกสล็อตหนึ่งเป็นเรียกมาอีกอันหนึ่งนะครับจากนั้นกด New ให้เรา select ตัวกระจกตาเนี่ยกดสักอย่างหนึ่งแล้วกด Ctrl L นะครับก็คือมาที่เรียก2เนี่ยแล้วกด Assign เข้าไปนะครับทีนี้เราก็ไปที่กดแท็บเข้า Object Mode ได้แล้วนะครับทีนี้เราก็ทำให้ตัวกระจกตาของเราเนี่ยเป็นแก้วนะครับก็คืออาจจะลดอัลฟาลงนะครับหรือทรานสมิชชั่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าเวลาเราลดอัลฟาปั๊บอย่างเงี้ยมันเป็นสีดำแล้วมันมองไม่เห็นข้างในเห็นไหมวิธีการคือเราต้องไปที่หน้าต่างแท็บ property ตรงแท็บmaterial นะครับแล้วก็ไปที่ setting นะทีนี้ตรงอันนี้มันเป็น render engine แบบ cycle อยู่นะครับเราเปลี่ยนจาก cycle เป็น ev นะตรงนี้แล้วก็กลับมาที่หน้าเดิม material ตรงนี้จะเปลี่ยนไปไหมครับ setting จะเปลี่ยนไปตรง blend mode นี้จะเป็นเรื่องของ specular กับเรื่องของความโปร่งใสโปร่งแสงนะครับ blend mode เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็น alpha clip ก็ได้ถ้าเปลี่ยนเป็น alpha clip แล้วเห็นไหมก็จะโปร่งใสแต่มันจะโปร่งใสแบบทันทีทันใดนะลองเปลี่ยนอาจจะเป็น alpha hash ก็จะเป็นแบบค่อยๆหายไปค่อยๆจางต่อมาก็จะเป็น Alpha Blend นะครับอันนี้ก็จะค่อยๆจางกัน Alpha Blend จะละเอียดกว่า Alpha Hash นะครับ Blend Mode เนี่ยอันนี้ก็คือการทำให้ตัวมันโปร่งใสนั่นเองส่วน Shadow Mode เนี่ยก็คือเงาที่ตกกระทบมันแล้วทะลุไปอีกด้านหลังมันอีกทีนึงให้มันเป็น Alpha ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่ต้องการแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่ต้องการนะครับอันนี้ก็มี screen space reflection ก็กดเข้าไป
ไปที่ตรงส่วน property ของอันเนี้ยนะครับ property ของ render นะก็จะมีบางส่วนที่ต้องกดก็คือ screen space reflection ตรงนี้กดเข้าไปนะครับก็จะมี reflection reflection คือความโปร่งใสก็ต้องกดด้วยนะครับอย่างนี้นี่ก็จะมี transmission transmission กลับมาดูที่ตรงนี้นะครับเราก็ลองปรับดูว่า alpha head alpha blend alpha clipเราก็ต้องดูความนั่นเห็นไหมครับ transmission อย่างนี้ตัวนี้คือ transmit rodnet นะครับมันจะทำให้เกิดความจางอันนี้อาจจะต้องใช้ alpha blend นะไม่ blend ก็ hash เห็นไหมครับมันจะเกิดความเป็นดวงตาอันนี้เป็นชาโดว์ก็จริงๆไม่ได้เกิดอะไรนะเป็นเงาเวลาแสงส่องมันเข้าไปไม่จำเป็นนอกจากวัตถุที่แบบต้องการความเป็นอัลฟาส่วนนี้ก็จะเป็น IOR คือความเหแสงของเลนส์ของมันนั่นแหละเราอาจจะลองปรับดูก็ได้น่าจะเหมาะกับ Alpha Blend มากกว่าจะทำให้ดูรู้สึกว่ามีความเป็นลูกตามากขึ้นนะครับทีนี้ต่อมาก็มาที่ตรงส่วนของเมทัลลิกแล้วก็รัดเน็ตเห็นไหมฮะมันก็จะเริ่มดูมีความใสมากขึ้นมาดูที่สล็อตตัวที่ตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันนะเมทัลลิกก็ต้องเพิ่มนิดนึงแล้วก็ลดเน็ตปรับอย่างนี้ไม่แต่ว่าไม่ต้องใสเหมือนกับกระจกตาเห็นไหมฮะเริ่มเป็นแล้วอันนี้อะไรไม่รู้นี่มันมีอะไรไม่รู้สะท้อนอยู่ลองเปลี่ยนเป็นที่อื่นดูนี่อะไรวะก็จะประมาณนี้เนาะได้แล้วลองเอาตัวกลับมาเห็นไหมฮะมันก็จะเริ่มมีตาขึ้นมานะครับประมาณนี้ทีนี้ตรงส่วนของสล็อตบนนะครับที่เป็นลูกตาด้านในเนี่ยนะครับนอกจากที่เราจะต้องทำให้ตาเนี่ยมันดูเป็นลูกตามีในตาอย่างนี้แล้วนะต้องใส่นี้ด้วยก็คือความเป็น normal map นะความเครือขระนิดหน่อยนะครับ
อาจจะเอาภาพเดิมนี่แหละมาใส่เข้าไปแต่อาจจะเอาไฮแมปเข้ามาช่วยนะครับไปที่อาจจะใช้บัมแมปอย่างนี้นะครับเอา displacement เข้ามาเดี๋ยวลองดูแค่บัมแมปก่อนนะตรง color ตรงนี้นะใส่เข้าไปที่น่าจะใส่ที่ high ตัวนี้แล้วก็เอา normal เสียบเข้าไปที่ normal มาแล้วเห็นไหมครับอันนี้มันก็เยอะเกินไปครับเราก็ปรับ distance ลงปรับ scale ลงตัวทีเห็นไหมมันก็จะมีความอย่างนี้นะครับประมาณนี้โอเคนี่คือเรื่องของการทำการทำตานะครับการทำตาแต่ถ้าเกิดเราใช้อันนี้เป็นการทำตาที่อยู่ในแมทเทอเรียลแบบ EV นะครับถ้าเกิดเป็นไซเคิลมันจริงๆไซเคิลจะง่ายกว่านะครับแต่นี้แสงของเราไม่ค่อยพอนะเดี๋ยวเอาแสงก็มาใส่ใส่ HDR ดีกว่าเปลี่ยนตรงนี้เป็น World นะฮะเพื่อให้เราใช้ Material ของ World กดชิป A ไปที่ Texture นะครับไปที่ Environment Texture ตรงนี้ Open นะครับดู HDRI นะฮะไฟภาพนี้ก็ได้นะครับภาพท้องฟ้าใส่เข้าไปทีนี้พอเปลี่ยนเป็น viewport render ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมครับถ้าแสงมันดียังไงก็ดีนะครับอันนี้ถ้าเป็น material ของของไซเคิลนะครับที่ผ่านเรนเดอร์แบบไซเคิลเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของทรานสมิชชั่นแล้วก็ IOR อันนี้เป็นดวงตานะผมก็ทำผิดนะต้องเป็นอีกอันนึงนะเป็นแก้วตากระจกตาแล้วก็จะมีอัลฟาทรานสมิชชั่นนี่ทรานสมิชชั่นอัลฟา IOR เราวิธีการทำคือให้ดูข้างอย่างนี้เนี่ยอันเนี้ยในทำกับเซอร์เคิลจริงๆมันง่ายกว่าเพราะว่ามันเป็นการคำนวณ Ray Tracing เพราะว่าดูด้านข้างอย่างนี้ก็เห็นตานะครับอันนี้แดดอยู่ในหัวนะเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอธิบายเรื่องของเท็กเจอร์อีกรอบแต่ว่าอันนี้จะไปอธิบายเท็กเจอร์ของส่วนที่เป็นนี่ครับเสื้อผ้าจะไปดีเอานะเสื้อผ้าใช่ไหมเสื้อผ้าเราอธิบายยังเสื้อผ้าก็แมทเทียลยังไม่มีโอเคเสื้อผ้าสังเกตเรามีรอยยับอะไรเรียบร้อยแล้วถูกไหม
ฉะนั้นแล้วเราอาจจะไฮคนไปก่อนให้เหลือเสื้อผ้าต่างอย่างนี้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นตัวนี้โอเคเห็นตอนนี้เหลือที่เสื้อผ้าแล้วทีนี้เราทำอย่างนี้ก่อนนะก็คือเราดึงตรงนี้ก่อนเราดึงรอยยับตรงเนี้ยมาเป็นเท็กเจอร์ก่อนนะครับมาเป็นเท็กเจอร์ก่อนเขาเรียกว่าการทำเบค normal map นะครับแล้วก็ high map น่าจะเคยทำแล้วแหละตอนที่เราใช้กับตัวรูปร่างคนถูกไหมเราจะมีการเบค normal map กับ high map ใช่ไหมนั่นแหละอันเดียวกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็จะต้องเหมือนเดิมนะครับไปที่ edit mode แล้วก็ทำการสร้างก็เรียกอะไรตรงเนี้ยเขาเรียกทำ mark seam นะครับมาร์คซีมอันนี้ไม่ยากนะครับถ้าเป็นเสื้อผ้านะมาร์คซีมก็จะทำไปตามตะเข็บเลือกเส้นนะกดชิปออลติเนตแล้วก็เลือกเส้นทั้งหมดเลยทั้งลูกกด U แล้วก็มาร์คซีมให้เป็นเส้นสีแดงอย่างนี้ U แล้วก็มาร์คซีมโอเคนะครับอันนี้ผมก็จะทำมาร์คซีมไปตามแพทเทิร์นเสื้อเลยนะครับMark seamแล้วก็ Mark seamนี่เสร็จแล้วจากนั้นกด A นะครับก็ Select All Toggle จากนั้นกด U แล้ว Unwrapไปทีนี้ไปแถบ UV Editing กดปิดไอ้ตานี่ไปนะมันจำได้ได้แหละนะครับอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้แขนสองข้างนะแล้วก็พลิกมาอันนี้ด้านหลังนะน่าจะประมาณนี้อันนี้ด้านนั้นน่าจะหันไปอย่างนี้ต้องถามว่าทำไมต้องหันให้ถูกนะก็คือเวลาเราสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าเราจะงงเองนะต้องหันให้ถูกทางนะอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับนี่เราเสร็จแล้วเราอันรับเสร็จแล้วที่เราอันรับทีเดียวให้หมดเลยก็ได้อันนี้ตัวเสื้อนะมาที่เข็มขัดแล้วก็กดชิปออลติเนตเลือกแค่ตรงนี้ก็พอกด U แล้วก็มาร์คซีมอันนี้อันรับแค่นี้นะครับกด U อันแรปเสร็จแล้วแต่ว่ามันโอเคอันนี้ไม่ถูกก็คือมันเป็นเส้นเดียวอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นแบบเหมือน
เป็นท่อเราต้องมาร์คซีมตรงนี้ด้วยนะกด U Unwrap เสร็จแล้วเอ้ยโทษทีมาร์คซีมกด U มาร์คซีมอย่างนี้นะกด A แล้วก็กด U ใหม่ Unwrap ใหม่ก็เป็นอันเสร็จเห็นไหมฮะเราได้แล้วมันก็จะได้เป็นเข็มขัดหนึ่งอันเอามาตั้งให้สวยงามก็เป็นอันเสร็จนะครับต่อมามาที่เดี๋ยวพวกนี้ก็ทำนะมาที่ตรงนี้อันนี้ก็มาร์คซีมตามแพทเทิร์นเลยนะครับอย่างนี้ชิปออลเทอร์เนทแล้วก็ตรงนี้ก็ชิปออลเทอร์เนทอย่างนี้กด U Mark Seam จากนั้นก็กด A Select All อ๋อไม่มีตรงนี้ด้วยมันคืออะไรวะมันน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่ผมลืมไว้นะลบไปน่าจะเป็นอะไรที่เราลืมไว้จากนั้นกด U Unwrap ก็จะได้กางเกงหน้าหลังครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าไหนเป็นข้างหน้าข้างหลังก็สามารถกดตรงนี้เราสามารถเลือกดูว่าเราลองกด C Paint Select ตรงนี้ดูนี่ด้านหน้าถูกแล้วนี่ถูกต้องก็กดปิดไปทีนี้ก็จัดระเบียบนะอันนี้ถือว่าได้อยู่นะอันนี้พอดีเรียบร้อยอันวาร์ปเสร็จแล้วทีนี้ก็มาดูตรงส่วนของผ้าตัวนี้นะครับตัวนี้อันวาร์ปได้เลยครับกด U อันวาร์ปนี่มันหันเป็นคนละด้านนะครับก็ต้องหันกลับมาให้เหมือนกันแล้วก็ให้มันมากลางๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วอันนี้ส่วนรองเท้าเดี๋ยวเว้นไว้ก่อนครับเพราะรองเท้าเป็นแต่ละชิ้นอย่างนี้ทีนี้ตรงนี้นะครับที่มันเป็นผู้ผู้นี่แล้วก็แตะข้อดีดโหมดนะกด A อันนี้อันนี้เราอาจจะให้อย่างนี้ไปเราอาจจะทำอย่างนี้ก็ได้นะครับเราอาจจะกด U อันวาร์ปทั้งหมดแล้วมันก็จะมาตั้งอย่างนี้มันมาตั้งแบบนี้หมดนะครับเราจะต้องควรที่จะทำอย่างนี้พาไปข้างนอกก่อนแล้วก็พาเข้ามาทีละอันอันนี้รู้สึกจะเป็นเหรียญหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมทีนี้เราก็จะให้มันทับกันเลยเราเทียบจากอันนี้ก่อนนะอันนี้แล้วก็ให้มันใหญ่เท่ากันแบบนี้แล้วทำการเอามาทาบอย่างนี้ในที่เดียวกันทีนี้เราก็จะได้การทำอันเดียวก็จะได้ทีเดียวหลายอันในคราวเดียวนะไม่ต้องทำบ่อยอ
เนี่ยมาทับไปที่เดียวกันหมดเราจะได้ภาพเราจะได้ใช้ภาพเดียวในการทำวิดีโอตัวอาจารย์ส่งให้ผมก่อนหน้านั้นอ่ะมันเสียงแตกอ่ะอ๋อเสียงแตกมากไหมก็พอได้ยินอยู่ก็พอได้พอฟังได้อยู่เป็นเสียงแตกอ๋อเสียงซ้ำใช่ไหมอยากได้แค่อย่างเดียวครับเสียงซ้ำซ้ำไปซ้ำมาเอออันนี้แก้ไม่ได้เลยแค่นี้แหละแค่นี้แหละครับครับอันนี้อันเวอร์ชันนี้อาจจะต้องทนฟังไปหน่อยหนึ่งเนาะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแก้แหละเดี๋ยววันนี้ผมแก้รู้สึกว่าผมแก้ตรงนี้ไปแล้วก็ตอนอัดของน้องอีกคนหนึ่งโอเคแก้ไปแล้วแก้แล้วเดี๋ยวอันนี้ก็จะดีขึ้นโอเคทีนี้เราก็ทำการเบกนะครับ normal map นะครับตัวนี้มันจะเป็น high res ก็คือมี multi resolution อยู่ให้ที่ level viewport ตรงนี้นะครับปรับเป็น0ก่อนไม่งั้นมันเบกไม่ได้นะไม่รู้ทำไมเหมือนกันมันบังคับให้เราตรงนี้เป็น0จากนั้นนะครับให้เราไปที่หน้าต่างแถบ property ตรงส่วนของ render นะครับแล้วก็ให้เป็น cycle ด้วยนะไปที่เบกแล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับ back from multi res นะครับแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็น normal map เหมือนกับมี texture อยู่แล้วหรือเปล่าเหมือนทำไว้แล้วนี่โอ้ยังไม่พูดถึงเรื่องเสื้อผ้าใช่ไหมยังไม่พูดเลยนี่หว่าอ่ะทีนี้ก็ตรงนี้นะครับเราก็จะทำการเบค normal ก็คือ normal map
นะครับแล้วก็ margin นะครับก็คือระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของ surface กับตัวมันเนี่ยนะครับจะมองเห็นความเป็นอะไรยังไงนะครับทีนี้เสร็จแล้วปั๊บนะครับให้เราผมว่าเราควรไปที่หน้าต่าง view ของแบบ texture paint จะสะดวกกว่านะเพราะมันมีทั้งอันเนี้ยมีทั้ง material แล้วก็มีทั้ง UV มีทั้ง image editor นะครับกดปิดไปตรงนี้เดี๋ยวนี้เป็น view เหมือนเดิมถูกต้องตรงนี้กดแท็บไปที่ object mode ซึ่งตรงนี้นะครับต้องให้มันเป็นกด Shift A อ่ะอ๋อโทษทีกด New ก่อนกด New Material เขียนว่า Shirt ก็ได้เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะมี Principal BSDF ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้ต่อมากด Shift A ครับแล้วก็ไปที่ Texture แล้วก็กด Image Texture เข้ามารอไว้อย่างนี้ตัวนี้มันเป็น UV แล้วนะครับไปตรงนี้นะครับก็จะต้องเป็น UV map ก็ติ๊กเอาไว้เสร็จแล้วตรงนี้นะครับหน้าต่าง image editor นะครับนี่คือหน้าต่างนี้ให้กด new อันนี้ก็เขียนว่า close no ไปทำ normal map ความใหญ่เอาประมาณ 4,000 คูณ 4,000 นะครับใหญ่แล้วประมาณ 4K เป็นสีขาวหรือสีดำก็ได้นะครับไอ้สีแบ็คกราวด์ของมันจากนั้นก็กดโอเคครับก็จะได้แล้วอย่างนี้ให้มันสติลไว้อย่างนี้อันนี้ก็ select เอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็กดเลือกที่ตัว plot no ด้วยให้ลิงก์กันเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็ไปที่หน้าต่างแท็บrendering ตรงนี้นะครับไปที่ส่วนหน้าแบ็คนะครับแท็บแบ็คกดเบรกนะครับได้เลยปุ๊บเห็นไหมครับความยับก็ที่มันเคยยับก็มาปรากฏที่ตรงนี้เห็นไหมนะครับเอาไว้ให้เราใช้งานได้นะทีนี้ก็สังเกตที่ image มันเตือนนะมันสังเกตเป็นรูปตรงติ่งห้อยท้ายตรงนี้ไว้นะเป็นรูปดอกจันมันเตือนให้เราเซฟด้วยนะมันยังไม่เซฟก็กด save as ด้วยนะ close no ที่เราเขียนชื่อเอาไว้โอเคแล้วก็เซฟก็เป็นอันเสร็จได้แล้วต่อมาเราก็ทำการเบคไฮแมปด้วยครับไอ้ตรง image ตรงนี้ก็ delete ไปครับแล้วก็อันนี้กด x ปิดไปครับกด new ครับเขียนมันอันใหม่ครับแล้วก็เป็น close high map display ก็ได้ display ก็ได้แล้ว4,000 คูณ 4,000 มันจำได้โอเคไอ้สีขาวโอเคก็กดโอเคเปลี่ยนตัวนี้ครับจากเบคไทป์จากนอร์มอลให้เป็นดิสเพลย์นะครับเรียบร้อยทีนี้ตรงนี้หน้าแมททีเรียลตรงนี้ครับกดชิป A image texture ครับเลือก image texture กลับมาทำไมถึงสร้างอันใหม่ทำไมไม่เปลี่ยนที่ตัวเดิมเป็นเพราะว่าผมเคยทำหลายครั้งแล้วครับมันจำโหนดตัวเดียวกันนะมันจำได้นะครับถ้าทำตัวใหม่ให้ลบแล้วก็ทำให้สร้างโหนด image texture ตัวใหม่นะครับตลอดเวลานะครับอย่าใช้หนวดเดิมนะมันจะอะไรสักอย่างจำไม่ได้แหละมันจะปฏิเสธหรือเป็นสีดำอะไรสักอย่างมันไม่ติดต่อกันนั่นเองแล้วก็เอา close this p ตัวนี้มาเรียบร้อย UV map อยู่ที่เดิมตรงนี้จากนั้นตรงนี้เป็น display นะครับแกกด back เสร็จแล้วนะครับdisplay ก็คือเป็นภาพขาวดำนั่นเองนะครับนี่มันจะจำลองส่วนที่ยับเข้ามาสีเทาคือไม่เกิดการตะปุ่มตะป่ำนะครับไม่เกิดการนูนเกิดการอะไรเลยสีดำคือการบุ๋มเข้าไปลึกๆสีขาวคือการนูนออกมานั่นเองมันก็จะใช้เฉดสีขาวดำอันนี้แหละในการสร้างความลุ่มๆดอนๆของโพลีกอนนะครับจากนั้นไปที่ image แล้วก็จากนั้นไปที่ save as นะครับก็เป็น close this p โอเค save เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับเราลองมาเทสดูนะครับ delete ไป x ไปเราลองเอาภาพนั้นมาใช้นะครับแล้วก็ไปที่หน้า setting นี้เปิด
โหมดตรงนี้เราลองเอา normal map เข้ามา normal map close no นะครับก็ดึงเข้ามาได้เลยนะครับปุ๊บอย่างนี้ดึงเข้ามาเสร็จก็ไปที่ตรงส่วนของ normal ตรงนี้เห็นไหมนะเปลี่ยน color space ให้เป็นxyz ด้วยนะครับเพราะสี normal map ไอ้สีม่วงๆนั่นน่ะมันทำการควบคุมสีควบคุมxyz นั่นเองครับเอา rgb มาคุมกดชิป a นะครับไปที่ vertex ไปที่ vector จากนั้นไปที่ normal map มาขั้นกลางแล้วเอา color ใส่ color ของ normal map เอา normal map ใส่เข้า normal map เห็นไหมครับกลับมาแล้ว strange คือความรุนแรงของการมี normal map ก็ใส่เอาตามความเหมาะสมนะเห็นไหมมันก็จะมีเห็นเป็นรอยยับแต่ว่ามันเห็นเป็นรอยยับก็จริงแต่ว่าโพลีกอนมันไม่เพิ่มนะครับมันก็เป็นรอยหยกรอยหลอกๆนั่นเองตัวนี้เราสามารถที่จะ delete ไปได้เลยครับ empty list เนี่ยกด x ปิดไปได้เลยครับไม่ต้องไปสนใจมันนะแล้วก็ save ไฟล์ใหม่เลยก็ได้ถ้าเราเสียดายนะตอนนี้เราไม่ต้องใช้อะไรมาแล้วทีนี้ไฟล์ของเราก็จะเล็กลงด้วยเพราะว่ามัลติเลสมันหายไปมัลติเลสนี่มันจำค่าโพลีกอนประมาณ 3-4-5 เท่าเลยนะไฟล์เราก็จะใหญ่แบบ 2-3 เท่าเลยครับถ้าเราปิดมันไปได้หรือลบมันไปได้ก็ทำให้ไฟล์เราเล็กลงมากนี่แหละคือข้อดีของการใช้ normal map กับ displacement ทีนี้ displacement ใช้ยังไง displacement ใช้ได้2อย่างนะครับก็คืออาจจะใช้ใน texture ตัวนี้ก็ได้กดชิป a นะแล้วก็ไปที่ vertexไปที่เวกเตอร์นะครับแล้วก็ตรงส่วนของบัมกับดิสเพลสนะครับตรงดิสเพลสเมนต์ตรงนี้มันจะมีไฮแมปอยู่ตรงนี้เราก็ดึงไฮแมปเข้ามาไฮแมปก็คือดิสเพลสนั่นแหละอันเดียวกันก็คือดิสเพลสตัวนี้ดิสเพลสเมนต์เป็นภาพขาวดำนะครับ color space ก็จะต้องเป็น non color นะไม่มีสีก็คือขาวดำนั่นเองเอา color ใส่เข้าไปไฮแมปอันนี้มันจำ UV ตัวเองได้อยู่นะครับจริงๆแล้วควรกด Ctrl T เพื่อให้ไอ้พวกนี้เข้ามาคุมนะครับเดี๋ยวเวลาเราทำอะไรที่ซับซ้อนเดี๋ยว UV จะหายถ้าเกิดเราไม่ใส่เข้าไปจริงจังตรงนี้ก็เอา Display ตรงนี้ Color ใส่เข้ากันใน High นะครับเอา Display ใส่เข้าไปกับ Displacement ชื่อมันก็บ่งบอกแล้วนะครับ Displacement กับ Displacement ใส่เข้าไปนี้มันจะไปโผล่ตอนไหนมันไปโผล่ตอนเรนเดอร์นะจริงๆแล้วแล้วก็จะไปโผล่ตอนนี้ถ้าเกิดเราเอา normal ออกเห็นไหมครับมันก็เป็น displacement เห็นไหมแต่ displacement ตัวนี้มันไม่ค่อยดีตรงที่จริงๆแล้ว displacement ต้องของเราจะต้องมีใส่ modifier subdivision surface เข้าไปถึงจะทำให้ displacement มันจะสวยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สวยอยู่ดีเห็นไหมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องไปติ๊กที่ตรงนี้ครับถ้าเป็นไซเคิลนะที่เซตติ้งของไซเคิลตรงนี้เซตติ้งตรงนี้นะครับเห็นไหม displacement เป็น bump only เห็นไหมครับเราก็ต้องเป็น displacement and bump ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมครับทีนี้เราก็ปรับให้สเกล high หรืออะไรต่างๆมันลดลงฮะแล้วรอยยับมันเป็นรอยยับจริงไม่ใช่รอยยับหลอกๆนะครับมันเป็นรอยยับจริงเห็นไหมเนี่ยดูจากจุดนี้เห็นไหมมันเป็นรอยยับจริงด้วยนะครับแต่ก็ต้องดูตรงนี้มันปลิ้นเห็นไหมมันปลิ้นข้อดีคื
ถ้าใช้กับตรงนี้คือข้อดีก็คือเวลาเราไปที่หน้าเนี้ยเราจะมองเห็นมันจะมองเราจะมองมันไม่เห็นมันแต่มาหน้านี้เราจะมองเห็นคือพูดง่ายคือมองเห็นในตอนเรนเดอร์เดี๋ยวถ้าเกิดเรายิ่งใช้ normal map ตัวนี้ด้วยเข้าไปผสมเข้าไปมันก็จะทำให้รอยยับของมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะยิ่งชัดเจนเข้าไปอีกแล้วตัวนี้เราอาจจะใช้เป็น 0.1 ก็ได้ 0.01 เห็นไหมฮะรอยยับก็เห็นว่ายับจริงแล้วก็ในขณะเดียวกันคือแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีเงาที่สวยงามด้วยเห็นไหมฮะกลับมายับสวยงามเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือการใช้ normal map นะครับแล้วก็ high map ก่อนที่จะทำ display นะครับเอ้ยก่อนที่จะทำเป็นสีต่างๆโอเคอันนี้ผมจะพูดน้อยลงแล้วเพราะผมจะทำทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะครับเอาไม่เอาดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเอาไปทำกับส่วนที่เหลือแล้วกันเองแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาซะเราไปพูดเรื่องใหม่ดีกว่าอันนี้มันจะทำซ้ำโอเคทีนี้นะครับลายเสื้อเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ตัวนี้ไปก่อนนะลายเสื้อเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเราก็ไปหาแพทเทิร์นในอินเทอร์เน็ตในภาพเราไปหาแพทเทิร์นในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเป็นอาจจะภาพของมงเนาะครับผมเนี่ยผมว่าน่าจะมีเยอะนี่ไงนี่ไงเยอะๆเลยแล้วก็เลือกมาแพทเทิร์นที่เราชอบหรือจริงๆอ่ะเราทำ Illustrator ได้เองก็ได้ใน Photoshop นะครับแต่นี่คือไม่มีเวลาทำนะเราจะใช้เวลาเยอะไปเอาลายง่ายๆพวกนี้แหละมาทำอะไรนี่เป็นเข็มขัดอะไรนี่เป็นเสื้อเดี๋ยวนะขอดูเรียบแป๊บอ๋อเสื้อมันเป็นดำนี่หว่าอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นแพทเทิร์นตรงชายเสื้อเนาะโอเคโอเคเข้าใจแล้วนะครับก็หาแพทหาตรงที่เป็นดอกไม้โอเคถ้าอย่างนี้ก็ไม่ค่อยยากนะถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นแพทเทิร์นเต็มอย่างนี้แบบจะยากหน่อยเพราะว่าสีเยอะนะอันนี้เราก็เอาไปปะได้
ชิบไปนี่ดีกว่าเซฟไปอ๋อมีตรงนี้อยู่แล้วโอเคนี่เดี๋ยวใช้ปนกันเซฟไปโอเคโอเคอ่ะทีนี้เราจะใช้วิธีนี้กันนะครับก็คือผมจะทำแพทเทิร์นของผ้าสีดำก่อนนะครับก็คือลายสารของมันนะเราก็จะไปที่ PBR นะก็คือไปโหลดภาพไฟล์ PBR PBR Material นี่นะครับก็จะมี PBR Heaven PBR Free PBR มีหลายเว็บเลยนะครับพวกนี้แต่ว่าต้องดูด้วยนะเว็บไหนให้เราใช้ฟรีหรือเว็บไหนไม่ให้เราใช้ฟรีมันก็จะมีหลายเว็บอยู่นะ PBR Heavenอันนี้เว็บนี้อันนี้เว็บมีเว็บใหม่เราก็หาดูเฟรบิกเฟรบิกนะครับเฟรบิกแปลว่าผ้านะครับนี่จริงๆเอาสีอะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็มาทำเป็นสีดำเรื่องของเรื่องคือเราต้องดูแพทเทิร์นของการสานผ้านะว่าแพทเทิร์นมันเหมือนกับแพทเทิร์นของผ้าหรือเปล่าก็ดูมาหลายๆอันดูนะอันไหนที่เนื้อผ้าดูดีก็เอามาใส่อันนี้ดีกว่าเนื้อผ้าได้อยู่จริงอันนี้ก็สวยนะเอาสีขาวดีกว่าเราขี้เกียจหาแล้วเอาแค่นี้แหละนะครับทีนี้ก็โหลดมานะครับมันมีให้ไฟล์ PNG กับ JPEG ผมเอา PNG ดีกว่าเอาตัวใหญ่เลยลายเสื้อผ้าควรจะเอาภาพไซส์ใหญ่ไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีลายเล็กๆอยู่ข้างในนี่รอหน่อยนะประมาณ200เมกอันนี้จะเป็นวิธีการที่ผมชอบใช้นะเพราะว่าผมจะทำการเบคเท็กเจอร์อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ลายผ้ามันอยู่ใน UV ปกติอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นที่แบบเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเดี๋ยวให้ดูว่าบล็อกสี่เหลี่ยมมันเป็นยังไงมันไม่เป็น UV กับเรานะเราต้องทำเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมแล้วก็เราทำการเบคอีกทีนึงโอเคเสร็จแล้วชื่ออะไรเฟบิก32ปึ๊บโปรเทคเจอร์ไปแล้วกลับมาดูไปที่หน้าเชดดิ้งปั๊บแล้วก็เป็นmaterial preview ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดรอปไอ้รอยยับก่อนนะเอาออกไปทีนี้ผมก็จะทำการเอาเท็กเจอร์นั้นเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะมีหลายอย่างเราจะเอา albedo เข้ามาก่อนเอา color เข้ามาก่อนนี่นะครับใส่เข้าไป
เอามาใส่เข้าไปเลยตรงนี้ปุ๊บเบสคัลเลอร์ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงมาแล้วเห็นไหมครับภาพใหญ่มากเห็นไหมฮะลายใหญ่มากเราต้องทำให้มันซอยเล็กๆทีๆนะครับเปลี่ยนจากแฟลตนะครับให้กลายเป็นบ็อกซ์แล้วก็เพิ่มเบนนิดนึงนะมันจะการสเตียร์ขอบข้างให้เข้ากันนั่นเองจากนั้นเรากดชิป A นะครับไปที่เวกเตอร์ไปที่แมปปิ้งเอาเวกเตอร์เชื่อมกับเวกเตอร์ของภาพที่เราเอามาอย่างนี้นะครับกดชิป A นะครับแล้วก็กด input นะครับไปที่ texture coordination อย่างนี้นะครับทีนี้ก็เอา generate นะครับใส่เข้าไปตอนนี้เราจะใช้ AI ช่วยก่อนนะได้ละตรงนี้แสดงดูนี้เห็นไหมครับมันบีบขอบข้างมากไปนะมันบีบไปทางซ้ายขวามากเกินนะเนี่ยแล้วก็อาจจะดูสเกลตรงนี้เดี๋ยวด้านแกน Z หรือแกน X แกน Y แกน Y น่าจะอยู่ทางข้างนี้แกน X บีบหน่อยฮะบีบให้มันเป็นตารางสี่เหลี่ยมโอเคเท่ากันดีนะครับแต่ว่าสัดส่วนพวกนี้อันนี้น่าจะเป็น2มั้ยน่าจะเป็น 2. เท่าไหร่ 2.5 2.5 แต่ว่ามันก็ยังเล็กอยู่ดีมันก็ยังใหญ่อยู่ดีนะครับจริงๆลายมันต้องเล็กกว่านี้อีกนะครับน่าจะใช้ประมาณอันนี้เป็น2 2อันนี้เป็น5เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็น3 3เป็น2อันนี้เป็น2 2เป็น3 3อันนี้เป็น7โอเคประมาณนี้ทีนี้เราทำการเบกไปที่หน้าที่เบกง่ายๆหน่อยอย่างเช่น texture pane นะครับผมจะเบกด้วยหน้า texture pane ผมกดแท็บไปที่ object mode นะผมไม่เพนหรอกแต่ผมจะเบกแล้วก็เปลี่ยนเป็นนี้หน้าต่างอันนี้โอเคเหมือนเดิมนะครับปิดตรงนี้ไปแล้วก็กด new ใหม่อันนี้เป็น close shirt color แล้วก็4000คูณ4000โอเคถูกต้อง color ไม่ต้องนะครับก็โอเคเสร็จแล้วตรงนี้ทีนี้ก็กดชิป A ครับไปที่texture แล้วก็ image texture เนี่ยให้มันลิงก์กับภาพนี้ก็คือ shirt color นะปุ๊บเรียบร้อย shirt color เชื่อมกันแล้วนะครับแล้วก็ให้มันเป็น UV ปั๊บนี้เสร็จน่าจะเบคได้แล้วไปที่หน้า viewport ในหน้า rendering นะแต่ rendering ตรงนี้ไปที่เบคเหมือนเดิมนะครับก็คือเราไม่ได้เบคที่ Form Materials เราจะเบคจาก Material ด้วยกันเองติ๊กเบค Form Materials ออกไปจากนั้นก็เปลี่ยนเบค Type จาก Combine นะครับเราจะเอาแค่ Diffuse อันนี้ Diffuse คือสีหลักนั่นเองครับสีคือสีมันแหละแล้วก็เอา Direct กับ Indirect ก็คือเงากับแสงเราไม่ให้มันเอามาด้วยนะครับเราเอาแค่ Color เฉยๆนะก็คือภาพมันนั่นแหละเสร็จแล้วก็ทำการเบกกับรอสักระยะหนึ่งนะมันจะเป็นการเรนเดอร์ภาพ
มาแล้วเห็นไหมครับลายเสื้อก็มาอยู่ใน UV แล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เซฟครับไปอยู่ในโคลด์เท็กเจอร์นี่เซฟปึ๊บเรียบร้อยต่อมาครับเบรกอีกครับก็คือมันจะมีหลายตัวครับก็คืออันนี้เป็นคัลเลอร์เนาะเราก็จะเบรกพวกตัวอื่นนะครับก็จะมีสิ่งที่ต้องเบรกก็คือมีดิสเพลย์ไม่ดิสเพลย์ไม่จำเป็นก็ได้เป็นลัดเน็ตกับนอร์มอลจากนั้นก็เอาเฟรบิกนะครับหรือรอดเน็ตนะครับเข้ามาแล้วเน็ตเป็นภาพขาวดำแต่ตอนนี้ไม่ต้องใส่ color space เป็น non color ก็ได้อันนี้ไว้ตรงนี้อันนี้ก็เชื่อมมาตรงนี้เพราะใช้สัดส่วนเดียวกันอันนี้5 0.5 ใช่ไหมอันนี้เป็น 0.5 เอาตรงๆอันนี้ก็เป็น 0.5 เหมือนกัน flat จะเป็นบล็อกเบนเป็น 0.5เรียบร้อยทีนี้ก็ใส่เข้าไปในคัลเลอร์เลยครับเบสคัลเลอร์เพื่อที่จะทำการเบคออกมาในดิฟฟิวตรงนี้ทีนี้ก็ให้ delete อันนี้ไปครับกลับมาที่หน้า texture pane texture pane มันจะบังคับไป texture pane นะครับก็กลับมาที่ object mode กดปิดไปนะครับกด new ฮะเขียนว่า shirt รถ4,000 คูณ 4,000 ถูกต้องโอเคได้แล้วจากนั้นกด shift A ที่หน้า shader node นะครับแล้วก็ไป image texture นั้น open ไม่ใช่ open ตัวทีเอาภาพ shirt รถตรงนี้เข้ามาลิงก์กัน shirt รถตัวนี้เรียบร้อยติ๊กคลิกให้มันซีเล็กถูกซีเล็กเอาไว้ด้วยนะครับจากนั้นก็ไม่เป็นไรนะลองเช็คดูอีกทีตรงนี้นะครับอันนี้จริงๆแล้วไม่จำเป็นแล้วเพราะมันถูกติ๊กเอาไว้ตั้งนานตั้งแต่แรกตรงนี้ไปเบรกครับตรงนี้ก็กดเบรกได้เลยนะครับนะตอนนี้รอมาเรนเดอร์โอเคเสร็จแล้วเห็นไหมครับภาพก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมมันจะมาวางตัวตาม UV เลยนะเมื่อกี้มันไม่ได้วางตัวตาม UV มันวางตัวตาม texture coordinate ตัวนี้นะครับที่เป็น generate แบบ AI ทีนี้ก็เซฟครับมันเตือนให้เซฟเป็นรูปดอกจันติกอยู่ท้ายคำว่า image เดี๋ยวเราก็เซฟ add ครับชื่อนะเป็น shirt rod โอเคแล้วก็เซฟเข้าไปต่อมาครับก็จะเป็น normal mapของตัวมันเอง normal map ของลายผ้านี่ลากมาเลยอันนี้ก็ลบไปอันนี้ก็ปิดไปจากนั้นก็ไปที่ new นะครับแล้วก็ shirt normal นั่นแหละนะครับชื่อย่อเรียบร้อยกด shift A ตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่ texture แล้วก็ไปที่ mesh texture เอาเข้ามาเสร็จแล้วก็เชิดนอปุ๊บเข้ามาลิงก์ด้วยกันเสร็จแล้วโอเคจากนั้นก็ทำการนอร์มอลแมปนะครับดึงมาเลยปุ๊บอ
มือนกันนะมันใช้แมปปิ้งเดียวกันก็ใส่เข้าไปใน color ใส่เข้าไปที่ base color เลยทีนี้ภาพก็จะกลายเป็น normal map เพราะมันเป็นแฟลตนะตอนนี้เปลี่ยนเป็น box เหมือนเพื่อนเขาแล้วก็ตรงนี้เบนเป็น 0.5 เหมือนละเรียบร้อยโอเคทีนี้ก็เบรกได้เลยนะครับนี่อย่าลืมน่าจะเบรกได้เลยมั้งเบรกนะโอเค normal map มาอยู่ในหน้า UV แล้วนะครับเซฟ image เรียบร้อยทีนี้เราไปที่กิมครับโปรแกรมกิมทีนี้ก็โอเพนนะภาพนั้นเข้ามาก็เป็นเชิดคัลเลอร์ครับเอาเข้ามาก่อนตอนนี้เชิดคัลเลอร์ของเราเป็นผ้าสีขาวเราจะเปลี่ยนให้เป็นสีดำนะการเปลี่ยนให้เป็นสีดำทำได้หลายแบบนะก็คือไปที่คัลเลอร์ไปที่ฮิวซาตูเรชันตรงนี้แต่เราต้องซูมเข้าไปใกล้ๆให้เห็นลายผ้าก่อนไม่งั้นเดี๋ยวผ้าเวลาเปลี่ยนเป็นสีดำปั๊บรายละเอียดของลายผ้ามันจะหายไปนะครับปรับลงไลท์เทนนะครับตรงนี้ไลท์เนสนะครับลงอย่างนี้เอาซาลูติเอาซาตูเรชันลงด้วยก็โอเคตอนนี้ผ้าเราเป็นสีเทาแล้วนะไปที่ color ครับไปที่ bright and contrast จะปรับให้คอนทราสต์มากขึ้นอันนี้เป็นผ้าสีดำแล้วนี่นะครับทีนี้เราก็มาเริ่มใส่ลวดลายกันนะครับนี่แล้วก็ดึงภาพมาโอเพ่นดีกว่าอันนี้อ๋อนี่เป็นเสื้อนี่ว่ะดูนะดูเรฟก่อนโอเคได้อยู่
โอเคนะครับเราก็เอาลายผ้าพวกนี้มาใส่เข้าไปผมจะเอาลายนี้ผมใช้ตัว selection แบบวงกลมคอนโทรล C แล้วไปคอนโทรล Vnew layer ตรงนี้กด M แล้วก็ย้ายไปอันนี้น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้ถ้าอันนี้เป็นด้านหลังถ้าตรงนี้เป็นด้านหน้าก็น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อนะอันนี้ด้านหน้านี้ด้านหลังผมจะย้ายตรงนี้แล้วผมคลิกขวา duplicate ครับอันนี้อาจจะทำหยาบๆนะผมก็ดึงไปแบบไม่ได้มีการวัดอะไรขนาดนั้นนะทีนี้ผมจะหมึดทั้งหมดที่เราก๊อปปี้มาหมึดดาวอันนี้ใช้ยางกิมนะหมึดอะไรก็ได้ทุกอย่างที่อยู่ด้านล่างมันเสร็จแล้วก็มันเป็น1แถวแล้วก็ดูปีเคทอีกทีหนึ่งปั๊บได้มาอีกแถวอย่างนี้นะครับดูพิเคทหน่อยนึงทีนี้ผมก็ใช้ตัว rotate แล้วก็ดูพิเคทอีกทีนึงทีก็ใช้ตัว rotateโอเคคิดว่าเสร็จแล้วเนาะนะฮะทีนี้เราก็ทำการชิปกดชิปกดคอนโทรลชิป E ทีนี้ก็เอ็กพอร์ตไปผมไม่เซฟไฟล์เดิมนะไม่งั้นจะรักษาแพทเทิร์นผ้าอันนั้นไว้ดังนั้นก็เป็นมีลายด้วยอ
็คือ export นั่นเอง export as export ทีนี้ก็เอาเข้าไปใน blender โอเคทีนี้ก็ไปที่หน้า shading shader editing ตรงนี้ไอ้พวกนี้ก็เปลี่ยนจากตรงนี้ให้เป็น UV ให้หมดทีนี้ก็อันนี้เป็น color ใช่ไหมก็กดไปหาตัวนี้ทีนี้ก็ไปโยงเข้าไปปั๊บเป็นจะบอกเป็นแฟลตแล้วก็ไอ้ตรงสเกลนี้เป็น1กับที่เดิมนะเป็นข้างหลังซะงั้นนะครับเห็นไหมผมว่าแล้วไม่ข้างล่างก็ข้างหลังละไม่ข้างหน้าว่าข้างหลังนะข้างหลังนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฟิปได้เดี๋ยวฟิปก่อนนะกดข้างเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มทรานส์ฟอร์มมันจะมีฟลิปนี่ไงกดเข้าไปเลือกหาเลเยอร์ให้ถูกต้องก่อนนะทีนี้ก็กดฟลิปอันนี้ด้วยกดฟลิปทีนี้ก็ย้ายไปฮะฟลิปไปดีเหมือนกันทีนี้ก็โรเตทมาดีกว่าโอเคนะครับเอ็กพอร์ตใหม่นะครับทับไฟเดิมไปเลยเอ็กพอร์ตมันเตือนว่าทับไฟเดิมอยู่นะให้พีรีเพสไหมครับก็รีเพสไปโอเคกลับไปที่เบนเดอร์นะครับตอนนี้เบนมันยังจำภาพเดิมนี้อยู่เหมือนกันนะครับให้เรากดตรงนี้ครับไปที่เมนูไฟล์แล้วก็ save and reload มันจะรีโหลดภาพนั้นขึ้นมาใหม่มาแล้วเห็นไหมฮะนี่แต่ทีนี้ภาพของเราเนี่ยมันภาพของเราอ่ะมันมีลักษณะเป็นอย่างเงี้ยก็คือเขาเรียกแล้วอะไรก็คือมันเป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เราก็ทำการนะใช้ไอ้ที่เราทำเป็นสิ่งต่างๆนะครับเนี่ยพวกรถเน็ตพวก normal เนี่ยนะครับมาทำแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องเอาภาพลวดลายเนี่ยมาใส่ใน normal ในมาใส่ในรถเน็ตด้วยนะครับวิธีการก็คือง่ายมากนะครับก็ไปที่กิมไปที่กิมเหมือนเดิมนะก็ open นะไอ้2ภาพนั้นนะ normal กับตัว shirt .net ตรงนี้ open เราทำที่ตัว .net ก่อนเรามาที่ตรงนี้เราเมิร์จทั้งหมดครับเราปิดตาให้หมดก่อนปิดตาตัว shirt ตัวเนี้ยทีนี้เราก็สามารถเราก็คลิกขวาแล้วก็ทำการเมิร์จ visible layer นะครับตอนนี้ไอ้ตัวที่เราคลุมครองอยู่ก็คือเราไม่ให้มัน visible ไม่ให้มันมองเห็นออกมาได้ทีแล้วก็ใช้คำสั่งคือ merge visible คือไอที่เปิดตาทั้งหมดจะทำการ merge กันปั๊บเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ visible กันมาเห็นไหมครับไอพวกที่เป็นตาไอพวกที่เป็น
ลายทั้งหมดก็ visible หมดแล้วนี่ผมเซฟก่อนนะเซฟเป็นไฟล์โปรเจกต์ของ GIMP ดีกว่าทีนี้เรากด Ctrl C ครับ copy แล้วก็ไป paste ไว้ที่เราต้องการอย่างนี้ to new layer อ่ะทีนี้เราต้องทำให้มันเป็นขาวดำเอามันย้ายนี่มันย้ายเอาใหม่มันย้ายเป็นเพราะว่ากรอบตรงนี้นะครับมันเล็กต้องคลิกขวาครับแล้วก็ไปที่ Layer to Image Size ก่อนอย่างนี้แล้วค่อยเซฟก่อนแล้วค่อย Ctrl C Ctrl V ครับไม่งั้นมันจะไม่รู้ตรงกลางเรียบร้อยไหมครับเป๊ะที่เดิมคลิกขวา to Image to New Layer เรียบร้อยแต่เราต้องทำให้มันเป็นขาวดำก่อนครับไปที่ Color ครับแล้วก็ไปที่ Hue and Saturation ตรงนี้ปรับ Saturation ลงครับมันจะกลายเป็นขาวดำไอตัวตรงนี้ก็เป็นขาวกว่าเพื่อนก็ดีถูกต้องแล้วนะเดี๋ยวผมจะปรับให้มันเป็นเทาให้หมดสีผมก็ใช้แบนในคอนทราสต์ทำให้ทั้งหมดนะครับไบรท์ออกมาก็จะไบรท์กว่าด้านข้างทั้งหมดเพราะตัวนี้จะต้องนูนกว่าเพื่อนถูกไหมนะครับมันก็เลยต้องเป็นสีขาวกว่าเพื่อนนั่นเองอย่างนี้ก็เป็นอันเสร็จทีนี้ก็ทำการเดี๋ยวผมเซฟไปก่อนเซฟรันเซฟเป็นไฟล์โปรเจกต์กิมจะได้เวลาพลาดหรืออะไรต่างๆก็กลับมาทำใหม่ทีนี้กดชิปออลเทอร์เนท E กดชิปคอนโทรล E ครับหรือไปที่เมนูไฟล์ก็เอ็กพอร์ตเรียบร้อยทีนี้ก็เอาล็อตเนี่ยตัวนี้มาใช้นี่นะครับก็เลือกนี่เชิ้ตล็อตอิลลัชั่นที่เราเซฟมาเมื่อกี้มีลบไปได้ไโอเคทีนี้นะครับเอ้าเดี๋ยวนะผมเอามาแทนที่ตัวนี้นะใหม่ตัวนี้ต้องเป็นเชิ้ต color เชิ้ต color illusion ถูกแล้วส่วนตัวนี้ต้องอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นเชิ้ตลอตเนสโอเคนี่ก็เป็นเชิร์ตลอตเนสอิเลชั่นนะเสร็จแล้วก็ไปไว้ตรงนี้ฮะอันนี้ดรอปไปก่อนมาต่อเข้ากับลอตเนสนะครับตามชื่อเลยมันคือลอตอย่างนี้นะครับมันยังแววอยู่เลยนะครับอย่างนี้เราจะต้องทำให้ผ้ามันฝ้าจากนั้นเรากดชิป A จากนั้นก็ไปที่ Color ตัวทีไปที่Converter แล้วก็ไปที่ Matte เอา Matte เข้ามาครับให้ค่ามันผ่านเข้ามาแล้วใช้ Value ในการบังคับแต่ตัวนี้เป็น Box นะครับปรับให้เป็น Flat เห็นไหมฮะมันก็จะเหมือนกับมีลายผ้าอยู่นะแต่ผ้าผมต้องการให้มันมีความแหววๆนิดๆนะครับผมก็ใช้ value ตัวนี้ช่วยอาจจะใช้ specular อาจจะใช้multiply ดีกว่าไม่แน่ใจนะลองดู
แล้วก็ปรับสเปกุล่าไม่เยอะเออนี่เห็นไหมครับโอเคต่อมา normal map ครับไปที่กิมเหมือนเดิมอย่างนี้ปิดไปไอ้ที่เราทำแล้วเอาโทษทีเราเอาไอ้นู้นกลับมานะเอาเชิร์ตรถเน็ตกลับมาก่อนไอ้ตัวนี้นะครับต้องเป็นให้เราก็ปี้ตัวนี้คอนโทรล C ครับไปที่ normal mapแล้วก็คลิกขวาเป็น to new layer อันนี้ปิดไปได้เลยอันนี้ก็ปิดไปนี่เราจะต้องทำให้ภาพอันนี้นะครับที่เป็นลายเนี่ยให้เป็นสีม่วงอย่างนี้เหมือนกันนะครับโดยการเลือกที่ layer ของมันนะแล้วไปที่ filter ไปที่ mapping มันจะมีคำว่า normal map ครับนี่กดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปดู preview ว่ามันจะสูงหรือต่ำแค่ไหนตรงการขรุขระจากภาพที่เราทำเห็นไหมครับเราสามารถที่จะใส่ความไฮได้ครับอย่างตัวสเกลเนี่ยผมจะเอาเป็น4เท่านะครับให้ชัดขึ้นเอาสัก3พอ3หรือ2เอา2ก็ได้อันนี้มันเหมือนบุ๋มมันเหมือนกับมันบุ๋มลงไปอ่ะนะครับเราก็ทำให้มันเป็นตรงข้ามครับกด inward ตอนนี้มัน inward แล้วเห็นไหมมันก็จะดูนูนขึ้นมาผมคิดว่าสัก3ดีกว่าสวยงามเรียบร้อยเสร็จแล้วอันนี้คือเราทำให้ภาพมันนูนขึ้นมาแล้วกดโอเคเห็นไหมครับเราก็ได้ภาพนี่แล้วเรียบร้อยจากนั้นเราก็ทำการเซฟแอดก่อนนะให้เป็นไฟล์โปรเจกต์ของกิมก่อนเผื่อเราเอาไปทำใหม่จากนั้นก็ไปที่เมนูไฟล์ก็ Export As เซฟชื่อใหม่ดีกว่าจะได้ไม่ทับของเดิมเรียบร้อยทีนี้ก็ไปที่ Blender ครับทำให้มันนูนขึ้นมาตอนนี้มันแค่สเปกูล่าคือการสะท้อนแสงมันถูกจำกัดให้เห็นเป็นลายๆอย่างนี้แต่เราต้องการให้มันนูนขึ้นมาอีกนะครับเป็นผ้าจากนั้นเราก็ใช้เราก็เอาเท็กเจอร์นั้นดึงเข้ามานี่ถ้าจำชื่อได้ก็คืออันนี้แหละดึงเข้ามาเราไม่ต้องดึงเข้ามาก็ได้นะหรือดึงก็ได้ถ้าดึงเข้ามาต้องลบอันเก่าออกนะที่เป็นตัวนี้อันนี้ลบไปได้เลยใช่ไหมนี่คืออะไรวะโค้ดนอโค้ดนอโค้ดดิสโอเคไอตัวเบกเมื่อกี้จากนั้นก็เอาอันนี้มาเชื่อมกันเวกเตอร์ของมันเสร็จแล้วมันใน color ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปที่ normal ครับแต่ว่ายังใช้การไม่ได้กดชิป A ก่อนครับต้องมีตัวขั้นกลางไว้ตัวหนึ่งไปที่เวกเตอร์ไปที่ normal map ไปที่ close เอา color ใส่เข้าไป normal ใส่เข้าไปในนอปุ๊บนะครับมันเกิดอาการดำนะครับเราก็จะต้องปรับ strength เห็นไหมครับตอนนี้มันนั่นแหละเราสามารถเปลี่ยนวิธีการอันนี้ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับฐานเมาส์มันหมด
คใส่ UV แล้วก็อาจจะใช้ Object Space ก็ได้ Object Space จะดีหน่อยแต่ก็ไม่ได้ดีกว่านะบางที Tangent ดีกว่าเห็นไหมครับเสร็จแล้วอันนี้เป็นอะไรไม่รู้น่าจะเป็นสีที่เราผมทำด่างๆเอาไว้นะแต่ก็มองข้ามไปก่อนเห็นไหมครับเวลาวูลใกล้ปั๊บเหมือนกับเสื้อผ้าจริงๆทีนี้เราต้องใช้ Subsurface Scattering ตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้ให้เป็นสีเทานิดๆแล้วเปิดความบางของมันมันจะทำการกระเจิงแสงครับตัวเสื้อของเราก็จะดูมีความสวยงามมากขึ้นเดี๋ยวผมจะลองเรนเดอร์ให้ดูมันต้องเรนเดอร์แบบเยอะก็คือยิ่งหนาก็จะยิ่ง subsurface scattering เยอะก็จะยิ่งบางนะก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมใส่กล้องก่อนcamera เดี๋ยวนะเราต้อง denoising นิดนึงนะอยู่ใน sample denoising นี่มาที่ render เห็นไหมครับภาพก็จะดูเป็นภาพขึ้นมานะครับเนี่ยตรงส่วนที่มันโดนแสงกระเจิงเห็นไหมครับมันก็จะทำให้ดูเหมือนมันบางวอลลุ่มมันแกดูเหมือนผ้าจริงมากขึ้นเหมือนผ้ามากอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Texture Advance นะก็คือแบบว่าทำยังไงให้เหมือนผ้าจริงนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการทำโอเคก็วันนี้จบไปเดี๋ยวคราบหน้าก็จะพูดถึงการทำผ้าชิ้นต่อไปแล้วก็การทำเหรียญพวกนี้นะครับให้ดูสวยงามแล้วก็ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นเหรียญ นะรู้สึกว่าแต่ว่าให้เป็นแพทเทิร์นพระให้เป็นภาพนะครับทำยังไงให้มันคล้ายอันนี้ซึ่งอันนี้จะเป็นของจริงซึ่งจะต่างกันดูมันเป็นของจริงนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นของปลอมซึ่งจะเป็นแค่ภาพแผ่นแบนๆนะมันที่ทำอย่างนี้ดูว่าจะได้รู้ว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงเนาะใช่ไหมมันจะเป็นผ้าหรือเป็นอะไรสักอย่างเป็นเหรียญจริงแหละโอเคเป็นผ้าที่ห้อยเหรียญเอาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีคราบหน้าครับผมนะวันพฤหัสนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวโหลดให้ครับครับ